สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเกม Need for Speed Most Wanted นะครับในภาคที่20นะครับโอเคครับก็ในคราวนี้นะครับก็จะมาทำภารกิจแข่งขันครับโดยพี่มิตรตำรวจนั่นเองครับลุยกันเลย3 2 1ไปก็ในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เอา Lamborghini นะครับมาออกงานตำรวจนะออกงานครั้งแรกครับนะออกเลยแล้วก็จะใช้รถคันนี้นะครับในการทำภารกิจตำรวจแทน Volkswagen Golf GTI เลยนะครับเนื่องมาจากว่าผมก็ศึกษาแล้วนะว่าใน Lamborghini ตัวนี้นะครับที่ใช้ในเกมนี้เป็นรุ่นขับ4นะการควบคุมก็จะง่ายกว่าพวกขับ2โอเคเริ่มมีสัญญาณตำรวจมาแล้วคงน่าจะโดนแล้วเร็วนี้ตอนนี้ตำรวจเงียบมากหวังว่าคงไม่ไปเจอปลายทางนะกี้ยังไล่กันแมปๆหายไปซะแล้วนะก็ดีเหมือนกันแหมเสียงเขามันระทึกดีนะเจอกับตำรวจแต่อยากมีสัญญาณมาจนได้นั่นโถถ้าวิ่งสงบสงบมันก็ไม่ได้ช่างใจร้ายกันเหลือเกินพวกนี้ดักข้างหน้าเลยด้วยนะถึงช่วงสุดท้ายครับโอเคครับเข้าเส้นชัยตอนนี้ก็คูลดาวน์เรียบร้อยไหนๆแล้วก็จะหนีได้แล้วก็น่าจะหนีเลยดีกว่านะหามุมแจมๆนั่นไงเราเห็นจุดซ่อนแล้วถึงแม้ว่ามันจะขับตีแล้วก็ออกโตก็ลำบากอยู่นี่เรียบร้อยเนียนไหมล่ะหาคูดามันก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะถ้าเข้าจุดซ่อนหาไม่เจอละสิโอเคครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมันลุยการแข่งกันต่อนะครับนี่ไปกันเลย3 2 1ไปไปทางนี้ระยะทางน่าจะสั้นกว่าลุยกันเลยอันนี้เป็นภารกิจจับเวลาผ่านเครื่องกันเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ทางอ้อมด้วยนะไม่เป็นไรเหลือเวลา11วิเนี่ยรอบนี้ใช้เวลานาทีกว่าเลยนะจะไปทันไหมเอาเข้าไปตรงนี้ไม่ค่อยมีเครื่องกันไงก็เลยวิ่งไปเรื่อยนะครับเอ้าก็โถรถก็น้อยอยู่แล้วนะยังไปโจรอีก
ผ่านเครื่องการที่2ไว้นะครับเจอสัญญาณตำรวจมาก็เงียบมาดีกันอย่าเจอเลยจากนี้เป็นช่วงทางตรงมาไหลจะถึงเครื่องกั้นสัญญาตำรวจมาเจอจนได้อีกแล้วผมนี่เหนื่อยจริงๆเลยเจอตำรวจเนี่ยจับได้จับดีจับไม่มีวันหยุดระยะทางอีเส้นทางนี้มันงงเลยสรุปว่าให้ไปทางไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะเนี่ยดีมากตำรวจหลงทางเอ้ามาเจอข้างหน้านี่อีกกรรมโอเคครับเข้าเส้นชัยต่อไปนะครับก็ทำภารกิจตำรวจนะครับก็จะมี4ภารกิจเหมือนเดิมนะครับก็เคลียร์ไปแล้วนั่นก็คือเวลานะครับที่ผ่านไปเมื่อคู่นี้จากนี้เรามาบุกทางด่วนกันทางเดิมนะครับโอ้มากัน 3-4 คันโอ้ข้างหน้าก็ยังมีอะไรมันจะโหดขนาดนี้ก็จะมีภารกิจนะฮะที่จะต้องเคลียร์นะก็คือในส่วนของฆ่าอัวนะครับอันแรกแล้วก็อันสองคือฆ่าความเสียหายนะครับและจ้าสุดท้ายนะครับก็คือภารกิจฝ่าด่านน้ำอันนี้เป็นด่านธรรมดาครับซัดเข้าไปเลยเกะกะนะเป็นการเพิ่มค่าความเสียหายนะครับเป็นลูกกระปุกหมูนะอันนี้มีได้ก็ชนไปเลยในกระจายนี่ครับเรียบร้อยผ่านไป1ภารกิจโอ้ได้คูณ4ด้วยระดับการไล่ล่าของตำรวจมันก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะโอ้ยเจอไอ้นี่ทีไรรับหน้ารับขาดจริงเรามาทัวร์นอกเมืองกันต่อนะเอ้าโทรจะชนให้ปั๊มมันพังหน่อยโอเคตามนั้นแต่ว่าเราไม่ยุ่งดีกว่านะในส่วนของภารกิจฆ่าหัวไปเมื่อสักครู่เอ้าโทรจะหนีดันพระเจ้าเอกันอีกไม่จบไม่สิ้นสักทีข้างหน้ามีด่านน้ำเราก็อยากเข้าเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้เกือบโดนจับโอเคครับผ่านหนีตำรวจได้แล้วก็ขอจอดที่ซ่อนก่อนนะครับจะได้แข่งขันกันในรายการถัดไปนะมัวจะไล่ล่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำภารกิจอื่นโอเคซ่อนได้แล้วตอนนี้ปล่อยมันงงไปโอเคครับเรียบร้อย
เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับในอีกหนึ่งภารกิจนี่ครับได้ภารกิจตำรวจมา3แล้วเหลืออีกอย่างเดียวไปนี่เลยครับลุยกันเลย3 2 1ไปคราวนี้มากับภารกิจแข่งสปีดแฮปนะครับก็คือจากความเร็วสูงสุดแล้วก็เก็บสะสมนั่นเองนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงจุดเช็คพอยต์แล้วตรงนี้ซัดไปอยู่ที่235ข้างหน้าเจอจุดเช็คพอยต์ครับอยู่ที่237นะครับเจอสัญญาณตำรวจอีกแล้วนะนี่ครับมาอีกแล้วครับเจออีกแล้วให้ผมซิงแบบสงบสุขบ้างก็ไม่ได้โอ้โหชนตำรวจกระเด็นกันไปเลยในแบบชนให้กระเด็นให้หมดเกะกะนะปาดไปครับอยู่ที่250ตอนนี้ครับช่วงสุดท้ายซัดไปครับแล้วก็เข้าเส้นชัยตอนนี้เราก็เอาเกิดอะไรขึ้นเห็นเราวิ่งมุ่งหน้าไปทางด่วนกันนะครับปล่อยให้มันทะเลาะกันไปพวกนี้เนี่ยเกะกะจริงเราวิ่งมุ่งหน้าไปทางด่วนกันไปกันเลยโอ้ยเจอคันใหญ่นั่นความเลยทีนี้โอ้โอเคก็ถือว่าระบบเกมก็ยังลุกบอลเลยให้เรานะโอเคช่วงนี้พุ่งดันน้ำต้องสโลว์ไปดูหน่อยน่ามาตัดหน้าเราช่วยไม่ได้พรุ่งนี้มันน่ารำคาญจริงๆน่ามีด่านด่านหน้ามาแต่เราไม่สนใจแต่ค่าไอ้ภารกิจก็ขึ้นนะก็ดีกันเนาะนี่ครับมาอีกแล้วโอ้นี่ดันน้ำหลบหลบอย่าไปยุ่งกับมันผ่านไปอีกหนึ่งน้ำนะครับแล้วก็ผ่านจนได้นะครับโอเคตอนนี้ตำรวจก็เลิกตามไปแล้วเอาวกกลับดีกว่าทีนี้นะครับมีทางเลี้ยวขวานะครับมุ่งหน้าเข้าบ้านกันดีกว่าวิ่งไปก็ระแวงไปว่าจะเจอตำรวจหรือเปล่านะนั่นใหญ่ข้างหน้านี่เลยเข้าบ้านกันดีกว่าภารกิจก็ครบแล้วนั่นโอเคครับในส่วนของ Red Event ก็ยังเหลืออยู่นับ1สนามไปกันเลย3 2 1ไปลืมไปว่ายังมี
อีเวนต์นี้ค้างอีกหนึ่งภารกิจนะแต่เว้นตำรวจนี่เคลียร์หมดแล้วถ้าวิ่งไปนี่เจอตำรวจอีกนี่เราวิ่งปีเลยนะต้องหนีอย่างเดียวก็ขอแค่ว่าอย่าไปเจอตำรวจก็แล้วกันประมาณนั้นนั่นไงมีเสียงตำรวจมาโอ้โหจะกลิ้งให้ได้ดีว่าจะเจอกับตำรวจหรือไม่เอ้าเจอใครกลิ้งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นยิงหลอดอุโมงค์ไปเลยเมื่อกี้นี่วิ่งพลาดไปนะก็เลยโดนแซงแล้วก็แซงคืนจนได้นั่นยากชะลอเองอะช่วงนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วครับจัดไปครับแล้วเข้าเส้นชัยโอเคครับก็ในซองของเรดอีเวนต์ก็ครบมาแล้วนะครับทั้ง10สนามต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำการจับความเร็วกันไปกันเลยนะครับซัดกันไปยาวๆครับจบอยู่ที่318เดี๋ยวมาจับเวลากันในสนามต่อไปกี่ผู้ผิดกี่แล้วต้องจับความเร็วนะไม่ใช่จับเวลาเหมือนวิ่งผ่านกล้องตรวจจับความเร็วอะไรประมาณนั้นดูว่าจะได้หรือไม่ช่วงนี้ซัดไปครับจบอยู่ที่211เนี่ยครับจับความเร็วช่วงสุดท้ายนะครับไปกันเลยไปครับซัดกันยาวๆแล้วก็จบอยู่ที่302ครับต่อไปนะครับนำมาแข่งภารกิจบอสกันมาแล้วเราจอดอยู่หน้าปั๊มน้ำมันนะนี่ครับเจอกันตัวต่อตัวมาเลยไม่ต้องมาดริฟท์โชว์ให้เสียเวลานี่มาแข่งกันเลยดีกว่า3 2 1ไปโอ้โหเหลียวไม่พ้นเอื้อ
ี่ยวิ่งลงอุโมงค์ไปเลยถ่ายโฆษณาเคลียร์จัดไปโอ้มันจะใช้ทางลัดนานใช้ไม่เป็นกันอย่างนั้นแหละเอาโถตั้งใหม่ไปเลยดีกว่าเกียร์มานั่งตั้งลำใหม่เสียเวลาตอนนี้ก็วิ่งไปดู 60% นะครับเกินครึ่งแล้วโอ้โหชนกันกระจายบล็อกเลยครับชนเข้าไปชนให้เละมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายครับตัดขึ้นไปครับแล้วก็เข้าเส้นชัยผ่านไปนะครับสนามแรก3 2 1ไปลุยกันต่อนะครับในบอสสนามที่2นะครับลุยกันไปจะให้รีบกำจัดคราวนี้เป็นสปีดแท็บเลยเนี่ยเริ่มเข้าใกล้จุดวัดความเร็วแล้วนะครับนี่ครับสตาร์ทไปอยู่ที่205เอาข้างหน้าลงไม่ได้นะมันบังคับเลี้ยวนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสมันมีจุดความวัดความเร็วอยู่ตรงนี้ต่อไปครับอยู่ที่โอ้โห133นะทางมันโคตรนั่นเองนี้จัดไปอยู่ที่201ก็ถือว่ายังห่างจากคู่แข่งไม่มากนะแต่เราวิ่งห่างจากคู่แข่งไกลพอสมควรได้ถึงจุดวัดความเร็วแล้วจบอยู่ที่164แต่ละทางก็งงมากตอนนี้แข่งกินเวลาไป2นาทีกว่านะจะ3นาทีแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นวิวเฮลเส้นชัยสักที
จะไกลไปถึงไหนไกลถึงจุดเช็คพอยต์ครับตกไปอยู่ที่โอ้โห144นะน้อยมากตอนนี้ก็วิ่งไป3นาทีครึ่งมันช่างยาวนานจริงๆสตาร์ทไปนะครับอยู่ที่274ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะ4นาทีกว่ากันแล้วนะโอเคครับถึงช่วงสุดท้ายครับแล้วเข้าเส้นชัยต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันสุดท้ายนะครับของแบ็คลิสต์นี้3 2 1ไปค่อยไปอันนี้โอ้โหเจอ2คันต่อนี้จะลบกันยังไงโอ้จะกริ้งด้วยนะแถมมากันไม่เอาอีกตรงนี้ก็วิ่งไปอยู่ประมาณ 20% นะครับโอ้ซึ่งยังไกลเลยนะจับเวลานาทีกว่าตรงนี้ก็ยังลัดลงไม่ได้เหมือนเดิมโอ้โหมาเบี่ยงตัดหน้าเรานะโอเคขึ้นทางใหญ่แล้วตอนนี้น่าจะดีขึ้นโอ้โหมาเอาเข้าไป2คันรวดเอาเข้าไปกระบะก็ไม่เว้นนี่ก็เหมือนกันรู้สึกว่ารถที่ตามมาก็ชนเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นทางแบบงงงกันอีกแล้วกระโดดโชว์กันเลยทีเดียวเอ้าไปชนต้นไม้โดนน้ำเลยแต่ทีนี้เอ้าอยู่ตรงนี้อย่างเลยกันนึกว่าไปไกลแล้วWe'll be right back.
ต้องกดไลค์ถัดไลค์ตามแล้วตอนนี้ผมไม่ทันนะน่าแซงจนได้โอ้ยมันถึงเร็วๆสักทีเถอะมันนานเกินไปแล้วจะไม่รู้จะไกลไปถึงไหนวิ่งไปถึงช่วงตรงนี้ตรงสุดท้ายของนี้ครับก็เข้าเส้นชัยโอ้ในสุดก็แข่งครบทั้ง3สนามแล้วก็กำจัดอีก1แบ็คลิสต์นะครับได้2มาร์กเกอร์นะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับจัดไปเปิดมาเป็นพิงสลิปอีกแล้วนะได้รถใหม่1คันอันนี้เปิดมาเป็นสามารถโดนจับได้มากขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับเป็นแบล็คลิสต์ที่4ที่ชื่อว่า JV มาอีกแล้วนะแบล็คลิสต์ที่4แล้วนะครับโหเรานี่มาไกลมากในมีชื่อว่า JV หรือโจเวก้าโอ้มากับดอสไวเปอร์ด้วยเทมันเลยดูดีเกรียงเขาสะกอดห้านโจกันเลยทีเดียวตามนั้นโอเคครับก็แบ็คลิสต์ที่5นะครับก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับในเกม Need for Speed Most Wanted นะครับมันพาร์ทที่20ในครั้งนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อรับชมกันในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ